สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับวันนี้จะมารีวิวการฝากสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ของธกส.นะครับชุดเกษตรมั่งคั่ง6นะฮะวันนี้วันที่20สิงหาคมก็จะเป็นวันแรกที่เปิดรับฝากสลากวันนี้ผมจะมารีวิวการฝากผ่าน A-Mobile Application บนมือถือนะครับซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับก่อนอื่นอันนี้สำหรับผู้ที่มีแอป A-Mobile แล้วนะฮะถ้าผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแอป A-Mobile เลยเนี่ยถ้าท่านมีบัตร ATM สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านตู้ ATM หรือถ้าไม่สะดวกนะครับก็สามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ธกส.ทุกสาขาได้นะครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีแอป A-Mobile แล้วนะครับก็เข้าไปที่แอปเลยปึ้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของหน้าแอปที่จะแจ้งการฝากสลากนะครับนะว่าช่วงที่1เนี่ยนะครับอย่างที่ผมแจ้งในคลิปที่แล้วนะว่าเริ่มตั้งแต่วันที่20สิงหาคมคือวันเนี้ยวันแรกนะครับจำนวน 50,000 ล้านนะสำหรับผู้ที่ซื้อไม่ทันวันนี้ก็จะต้องไปอีกครั้งนึงในวันที่18ตุลาคมนะครับเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็กดข้ามไปเลยนะครับถัดกดไปก่อนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับวันนี้วันแรกนะครับแอปอาจจะหมุนๆนิดนึงนะใครที่เข้ามาแล้วหมุนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่าน6หลักของท่านนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมปิดนิดนึงก่อนเพื่อไม่ให้รู้ว่าใส่รหัสอะไรนะครับนะหลังจากนั้นนะครับก็มาสู่ที่หน้าจอที่จะเข้าไปสู่ฟังก์ชันการฝากสลากก็ให้มาที่ธุรกรรมนะครับแล้วก็จะมีเมนูฝากสลากเห็นไหมครับฝากสลากปึ้งเข้าไปในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการให้เลือกบัญชีเงินฝากที่ท่านต้องการจะดึงเงินเพื่อไปฝากสลากนะครับว่าจะดึงมาจากบัญชีเล่มไหนของธกส.นะอันนี้ผมจะดึงเงินจากบัญชีนี้นะครับที่มีอยู่1ล้าน6แสนกว่าบาทเป็นการฝากหน่วยละร้อยนะครับเลขเดียวหมดตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะฮะเป็นเลขเดียวหมดไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ต้องสังเกตก็คือในช่องนี้ครับช่องเลขทะเบียนสลากช่องนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เคยซื้อสลากมาแล้วแล้วก็อาจจะซื้อจากธกส.หลายที่หลายสาขานะครับตรงนี้จำเป็นมากเลยทีเดียวสังเกตให้ดีนะครับเวลาที่ท่านคลิกเข้าไปนะฮะจะมีเลขอยู่2ชุดนะสมมติผมคลิกชุดแรกนะครับชุดที่เป็น 510,000 นะปึ้งตรงนี้จะขึ้นว่าสาขาตราดเห็นไหมครับแสดงว่าเคยซื้อสลากชุดนี้ที่สาขาตราดไว้นะคลิกอีกครั้งนึงเป็นชุดล่างมั่งปึ๊บจะเปลี่ยนเป็นสาขาแสนตุ้งเห็นไหมครับบางคนเคยซื้อหลายสาขาก็จะมีหลายเลขในเลขทะเบียนสลากตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยท่านอยากซื้อสลากสำหรับธกส.สาขาไหนให้เลือกทะเบียนสลากซึ่งเป็นเลขทะเบียนที่ท่านลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัตินะครับจากการที่ซื้อสลากที่สาขานั้นเนี่ยเลือกสาขาให้ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับเพราะสาขาตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อการที่หากกรณีเราต้องการขอออกใบสลากหรือคืนสลากก่อนครบกำหนดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะติดต่อสะดวกมากขึ้นนะครั้งนี้ผมจะฝากที่สาขาตราดนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่อันแรกเลือกให้ขึ้นมาสาขาตราดนี่ครับนะครั้งนี้จะฝากนะครับพอดีมีสลากครบกำหนดมาล้านหกนะก็จะฝากล้านหกแสนอุ้ยเกินนะครับก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับนี่ดูข้อมูลกันอีกครั้งนึงนะครับจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ล้านหกกว่านะนะครับฝากของสาขาตราดจำนวนเงิน1ล้านหกแสนนะครับเมื่อถูกต้องเรียบร้อยก็กดฝากสลากนะครับให้ใส่รหัสยืนยันเดี๋ยวนี้ผมหลบหน้าจอนิดนึงนะครับไม่เห็นรหัสก็จะได้ใบสลากดิจิตอลแบบนี้นะครับมีธกส. LINE BAC Family แจ้งรายละเอียดมาด้วยนะครับว่ามีการหักเงินออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าฝากครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับดูรายละเอียดกันก็คือว่าเป็นการฝากสลากหน่วยละร้อยจำนวนเงิน 1.6 ล้านบาทจำนวนหน่วย 16,000 หน่วยนะครับ
ันนี้คือเลขสลากนะครับนี่ชอชิงยู038 445ถึง040044รวมก็ได้ 16,000 หน่วยนะครับเป็นรายละเอียดมีเลขอ้างอิงทีนี้ถ้าคนที่อยากได้ใบสลากทำอย่างไรนะครับก็นำมือถือของท่านนะครับรายละเอียดสลากตรงนี้เนี่ยไปแจ้งที่ธ.ก.ส.สาขาครับนะวิธีการนะครับกลับไปดูนะสมมติว่าอีก2วันอยากจะได้ใบกระดาษสลากนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมการออก20บาทนะครับก็ไปที่หน้าแรกนะครับเนี่ยครับบัญชีสลากออมทรัพย์กดเข้าไปนะฮะอันนี้ผมมีอยู่หลายชุดนะก็ครั้งนี้เป็นชุดเกษตรมั่งคั่ง6นะครับก็คลิกไปที่เกษตรมั่งคั่ง6ปึ้งนะครับเนี่ยครับท่านจะเห็นเลขทะเบียนจากเมื่อกี้ฮะที่มีของสาขาแสนตุ้งกับสาขาตราดนะอันนี้ผมจำได้ว่าเป็นอันบนนะครับสาขาตราดเนี่ยครับก็เอาเลขเนี้ยนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.ดูนะครับเขาก็จะออกใบสลากให้นะฮะสำหรับคนที่อยากใบกระดาษอยากได้ใบกระดาษมาเก็บไว้นะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อขอออกที่ธ.ก.ส.สาขาตราดอย่างเงี้ยนะครับหรือสาขาที่ท่านซื้อเป็นต้นนะแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าข้อมูลก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่ในระบบฐานข้อมูลของธนาคารอยู่แล้วนะครับเรามาเช็คกันดูบัญชีสลากนะครับเกษตรมั่งคั่ง6ตัวบนเนี่ยครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้หายไปไหนนะก็ขอจบรีวิวนะครับการฝากสลากเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ